สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับในช่วงของเลขนำโชคจากราศีนะครับซึ่งคลิปนี้มาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอีก 4-5 วันเนี่ยจะถึงงานไหว้พระราหูนะครับงานบวงสรวงใหญ่ซึ่งช่วงยิ่งใกล้วันผมก็อาจจะต้องยิ่งเตรียมการเตรียมงานเยอะนะครับก็อาจจะกลัวจะไม่ค่อยมีเวลามาอัดนะครับวันนี้ผมมาอัดคลิปในวันที่16กุมภานะครับเวลาประมาณเกือบ3 ทุ่มนะครับเพราะว่าหลังจากเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จก็มาจัดคลิปนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตตัวเลขงวดวันที่16กุมภาที่เพิ่งออกไปเมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับรวมถึงนำชุดตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดต่อไปคืองวดวันที่1มีนาคม2562มาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมมาอัดคลิปนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็เวลาประมาณ 21:00 น.หรือประมาณ 3 ทุ่มนะครับหลังจากที่เคลียร์งานหลายๆอย่างนะครับแล้วก็หาเวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยมาอัดรายการนะครับเพื่อที่จะอัปเดตนะครับผลลอตเตอรี่และตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งเพิ่งออกไปเมื่อประมาณ 4 โมงเย็นนี่เองนะครับหลายท่านก็คงจะรู้ผลแล้วใช่ไหมครับว่ารางวัลที่1นะครับเลขท้ายรางวัลที่1ออก824นะครับเลขท้าย2ตัวออก56ซึ่งงวดวันที่16เนี่ยสมาชิกในราย 70-80% ก็มีรอยยิ้มนะครับมีโชคมีลาภกันไปหลายท่านนะครับหลังจากที่หลายๆงวดมาก็อาจจะน่าเศร้าๆกันไปนิดหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีโชคนะครับท่านที่ยังคาดเคลื่อนยังผิดพลาดยังเฉียดไปเฉียดมาก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็รอลุ้นแล้วก็รอสู้กันต่อไปในวันที่1มีนานะครับก็ขอบพระคุณสมาชิกหลายท่านนะครับตั้งแต่ลอตเตอรี่ยังไม่ออกแล้วนะครับที่ร่วมทำบุญบูชาองค์พระราหูนะครับชุดนี้ก็888 บาทหลายท่านก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้นะครับในวันที่22ก็โอนเงินค่าจัดพิธีค่าของไหว้ค่าครูต่างๆนะครับเข้ามาช่วยงานนอกจากที่สมาชิกหลายท่านเนี่ยจะร่วมนะครับส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับเพื่อมาให้ผูกลัคนาและนำชื่อเข้าร่วมในงานไหว้พระราหูในวันที่22แล้วเนี่ยช่วงเช้ามีบวงสรวงหลายท่านก็โอนเงินค่าผลไม้นะครับค่าบายสีค่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้ามาก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอสาธุกับท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มีเงินทองนะครับย้อนคืนกลับไปสู่ท่าน100 เท่า1,000 เท่าทวีคูณนะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองหมดหนี้หมดสินมีโชคมีลาภเต็มปังๆตั้งแต่งวดวันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็เรามาอัปเดตนะครับเลขนำโชคจากราศีกันในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็มีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นในคลิปแรกนะครับในครั้งแรกที่ผมปกติเดือนหนึ่งผมจะอัดคลิปเลขนำโชคจากราศี2 ครั้งครั้งแรกก็คือเหมือนเนี่ยนะครับมาอัปเดตแล้วใกล้ๆลอตเตอรี่ออกผมก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งคือช่วงโค้งสุดท้ายนะครับคลิปแรกเนี่ยผมให้ชุดโชคชุดเล็กคือ456นะครับแล้วก็ชุดใหญ่คือ789นะครับก็พูดขำๆกันนะครับในไลน์ชุดเล็กออกไปแล้วใช่ไหมครับ456ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ชุดใหญ่789จะมางวด1มีนานี่แหละครับก็เรามาดูกันว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับวันคลิปแรกเนี่ยครั้งแรกที่อัดไปเนี่ยลองท่านผู้ชมลองไปย้อนดูนะครับผมบอกให้เอา4เป็นตัวตั้งนะครับหลายท่านก็ถูก2442นะครับแล้วก็56ก็เอา5เป็นตัวตั้งนะครับ56เป็นคู่แรกเลยหลายท่านก็ 70-80% ก็เกิดจากคู่56นี่แหละครับโดยเฉพาะในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่า8จะมาซึ่งณวันนี้ถือว่า8มานะครับเข้าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ซึ่งผมคิดว่าวันที่1มีนาเนี่ยจากหลักร้อยเนี่ยพระราหูเข้าเต็มองค์แล้วเนี่ยน่าจะมาหลัก10หรือหลักหน่วยนะครับเรามาตามดูกันนะครับแล้วผมก็บอกว่าเลขที่โดดเด่นอีกตัวคือเลข6แล้วก็คิดว่าเลข6น่าจะมาจนหยดสุดท้ายนะครับในรอบปี ครึ่งที่ผมบอกไปแล้วก็มาจริงๆคู่5 6แล้วคู่5กับเลข5กับเลข8เนี่ยก็จะมาเกิน10ครั้งนะครับซึ่งถือว่า16กุมภาเนี่ยก็มาทั้ง5ทั้ง8และ6รวมทั้งเลข4ด้วยนะครับเข้าถึง4ตัวนะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูนะครับเลขนำโชคจากราศีเมื่อวันที่1มีนานะครับ2562นะครับตรงกับแรม10ค่ำเดือน3นะครับในวันนั้นเนี่ยเลิกดีนะครับจะเป็นผมดูเรื่องนิดนึงเป็นเลิกทริโทเลิกนะครับก็คือเลิกการขอนะครับแล้วก็มหัตถโนเลิกนะครับเป็นมหัตถโนเลิกนี่คือเหมาะแก่การทำมงคลทุกอย่างนะครับเป็นเลิกที่ดีแล้วก็เป็นดิถีสุภะนะครับสุภะนี่คือความสำเร็จชื่อเสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับแล้วก็ในตำแหน่งดาวนะครับดูชาร์ตผมคำนวณตัวเลขนะครับมาจากตำแหน่งดาวในช่วงวันที่1มีนา2562นะครับในช่วงเวลา 15:30 น.ถึง 16:05 น.นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมารับฟังคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับตำแหน่งดาวนะครับเรามาดูวันที่1มีนานะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ถึงแม้ว่าจะผมมองว่าจะดรอปลงนิดนึงแต่ว่างวดวันที่1มีนาเนี่ยเลข6ยังมีกำลังสูงพอสมควรเลยนะครับเลขที่มีพลังสูงนะครับผมบอกก่อนเลยว่าณวันนี้เลข5นะครับแน่นอนท้องแก่เต็มที่กำลังจะเดินเข้าไปสู่ราศีธนูในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ3เดือนนะครับจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยเลข5ท้องแก่เต็มที่ละมีถือว่ามีกำลังนะครับเลข6ตรงกับวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นเลข6ที่อยู่ในภพกระดุมพระการเงินนะครับซึ่งถือว่าภพกระดุมพระการเงินเนี่ยของราศีธนูนะครับซึ่งเป็นราศีที่ผมบอกไปแล้วมีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ลองย้อนกลับไปดูนะครับ2ลัคนาราศีที่จะถูกรางวัลที่1นะครับก็คือเลขดาวศุกร์เลข6การเงินเนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระของชาวราศีธนูฉะนั้นเลข6ก็โดดเด่นนะครับเลข789ขาดไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกว่า1มีนา16มีนาเนี่ยคู่789 3ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนซึ่งผมคิดว่าจะมา2ใน3ไม่78ก็79หรือ89นะครับเดี๋ยวจะเป็นคู่หลักคู่เด่นที่ผมจะเลือกไว้ให้นะครับมาดูตำแหน่งดาวนะครับในวันนั้นวันศุกร์ที่1มีนาเนี่ยพระราหูนะครับได้เดินย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วนะครับราศีเมษเนี่ยก็ยังมีดาวมฤตยูแล้วก็ดาวอังคารอยู่เหมือนเดิมราศีกุมก็ยังมีดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับอยู่ส่วนราศีมังกรเนี่ยนะครับก็จะมีดาวศุกร์เลข6อยู่นะครับราศีธนูนะครับก็มีดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวเสาร์และดาวพฤหัสส่วนดาวพฤหัสบดียังอยู่ในราศีพิจิกนะครับก็อยู่ท้องแก่เต็มที่นะครับก็คืออยู่ปลายๆแล้วล่ะนะครับของราศีพิจิกก็ใกล้เข้าสู่ราศีธนูนะครับก็จะเข้าอีกทีก็มันเมื่อเป็นที่16นี่ดาวพฤหัสบดีก็คงเข้าเต็มองค์แล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูตำแหน่งกันว่าผมจะเลือกราศีไหนเป็นราศีหลักดีระหว่างราศีมิถุนกับราศีธนูถึงเมื่อเป็นที่1มีนาเนี่ยผมเลือกเป็นราศีธนูแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในภพการเงินนะครับของราศีธนูส่วนราศีมิถุนเนี่ยก็ยังถือว่าแรงนะครับเนื่องจากพระราหูเพิ่งย้ายนะครับฉะนั้นผมก็จะเลือกเลขตรงนี้แหละนะครับที่มาประกอบในแก่เลขแรกนะครับก็คือเลข8นะครับพระราหูนะครับเลข6นะครับดาวศุกร์นะครับเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีเลข7ดาวเสาร์เลข9ดาวพฤหัสนะครับอีกเลขหนึ่งนะครับที่อยู่ในภพราภะของราศีมิถุนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอยู่ในเรือนเกษตรตาธิปดีของตัวเองนะครับนั่นคือดาวอังคารเลข3ซึ่งโดดเด่นมากนะครับเลข3ในงวดวันที่1มีนาเนี่ยก็นอกจากเลข8เลข5เลข6แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลข3นะครับลองมาก็เป็นเลข ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพระเกตนะครับทุกเลขเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับผมจับคู่ตัวเลขมาให้เลยนะครับไปเลยวันนี้หนึ่งก็คือ3553 3663 3773 3883 3993นะครับแล้วก็5นะครับ5775 5885 5995แล้วก็7887 7997และคู่สำคัญนะครับ8998นะครับสำหรับเมื่อวันที่1มีนานะครับ3ตัวเนี่ยผมให้ชุดหนึ่งแล้วกันนะครับชุดเดียวเลยคู่789นะครับชุดเลขออกไปแล้วคราวนี้ถึงพี่ใหญ่ออกลงนะครับ789นะครับส่วน2ตัวสรุปอีกครั้งนะครับ3 5 5 3 3 6 6 3 3 7 7 3 3 8 8 3 3 9 9 3นะครับ5775นะครับ5885 5995 7887 7997แล้วก็8998นะครับก็1มีนาเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับโชคก้อนใหญ่นะครับหลังจากที่เราร่วมกันนะครับบูชาพระราหูเทพแห่งโชคลาภการเงินแล้วนะครับมั่นใจนะครับว่าท่านผู้ชมจะมีโชคมากกว่าที่แล้วมานะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับแล้วก็โอนปัจจัยร่วมบุญเข้ามานะครับหลายท่านนะครับที่ได้ติดตามชมผมแล้วก็อยู่ในไลน์เนี่ยก็ร่วมบุญกันมาโดยตลอดผมก็ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญแล้วก็เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะครับก็วันที่22เนี่ยท่านใดนะครับที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระราหูนะครับอยากจะไปร่วมงานก็เชิญนะครับงานนะครับไหว้พระราหูเนี่ยเราเริ่มประมาณตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปแต่อยากให้ท่านผู้ชมไปก่อนเพราะว่าเราจะมีการผูกลัคนาให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในลัคนาราศีอะไรแต่สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่วันศุกร์ว่างเนี่ยผมจัดบวงสรวงตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เลยบวงสรวงเทพนะครับเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราให้กับครอบครัวเราให้กับคนที่เรารักนะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของผมด้วยนะครับตั้งแต่ 8:00 น.เลยนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานบวงสรวงในการไหว้องค์เทพแล้วก็งานบวงสรวงบูชาพระราหูนะครับท้ายคลิปแต่จะมีคลิปพิเศษเพิ่มมานะครับเปิดตัวเจ้าพิธีกรรม12ท่านรวมผมด้วยว่ามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็ทำไมปีนี้ผมถึงจัดไหว้องค์พระราหูแบบเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจัดงานครั้งนี้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้ปั้นองค์พระราหูขึ้นใหม่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทำแล้วก็มีความเป็นมาหลายๆอย่างที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าที่ผมเคยเล่าหลายๆครั้งแล้วว่าเป็นหนี้เป็นสินนะครับทำรายการธุรกิจก็ขาดทุนนะครับแล้วก็พอมาจัดรายการแล้วก็มาดูดวงเนี่ยแล้วก็มาบูชาองค์เทพแล้วก็องค์พ่อพระราหูเนี่ยแล้วก็มีโชคมีลาภรายการก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับในคลิปที่ชื่อว่าไหว้พระราหูนะครับงานไหว้พระราหูบวงสรวงวันที่22นะครับซึ่งเราก็จะเปิดประวัติคณาจารย์นะครับที่เป็นเจ้าพิธีกรรมใน12ลัคนาราศีท่านผู้ชมที่อยากจะทราบรายละเอียดว่าในงานมีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนพิธีกรรมมีอะไรบ้างก็ลองเข้าไปชมคลิปได้ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จนะครับมีโชคมีลาภจับเงินก้อนโตในงวดวันที่1มีนาคมนะครับถ้าท่านถูกรางวัลที่1อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาเล่าให้สู่กันฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญมาออกรายการนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตไปทำพันท่านผู้ชมนะครับว่าทางรายการบ้านดวงนะครับช่อง Immediate Channel Asia นะครับจะจัดงานพิธีสำคัญนะครับงานใหญ่นะครับคือปีหนึ่งเนี่ยเราจะจัดงานใหญ่อยู่อย่างน้อย2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คือการไหว้ครูนะครับเพื่อจะไหว้ครูบาอาจารย์ นะครับที่เป็นบุคคลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เราอำนวยพรเราขอพรท่านมาทั้งปีแล้วท่านก็ประสิทธิ์ประสาทพรให้เราทำงานสำเร็จให้เรามีโชคมีลาภให้ท่านผู้ชมของผมของรายการบ้านดวงและช่อง Eminent Channel Asia ที่ชมแล้วเนี่ยมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจัดงานไหว้ครูนะครับเพื่อสักการะบูชาครูและอีกงานหนึ่งนะครับที่ผมจะจัดเพิ่มนะครับก็คือเพื่อที่จะจัดทุกปีก็คือแยกมาก็คือการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าทางทีมงานคณาจารย์นะครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยทำงานทางด้านนี้เนี่ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะครับเพื่อที่จะการที่เราจะดูดวงหรือทำนายดวงต่างๆเนี่ยเราต้องมีครูนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องขอให้ท่านคุ้มครองนะครับฉะนั้นเนี่ยต้นปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับอยู่ในช่วงของบรรยากาศของการปีใหม่ไทยนะครับรวมถึงตรุษจีนที่เพิ่งผ่านไปผมก็เลยอยากจะจัดบวงสรวงนะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆนะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลนะครับแล้วก็องค์เทพที่เราศรัทธานับถือต่างๆในงานนะครับเพื่อที่จะอำนวยอวยพรนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราให้กับลูกศิษย์นะครับให้กับทีมงานกับคณาจารย์ของเรานะครับที่ทำงานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกราบรื่นให้ท่านผู้ชมเนี่ยสมหวังท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.นะครับเราก็จะจัดประรำพิธีนะครับมีบายสีต่างๆนะครับครบเซตนะครับบายสีตอบายสีเหล่าบายสีพรมบายสีพญานาคนะครับบายสีครูนะครับแล้วก็มีบายสีทำแบบโบราณพิธีเลยนะครับเพื่อบวงสรวงองค์เทพนะครับแล้วก็มีของมงคลต่างๆมากมายอาหารคาวหวานนะครับของมงคล9อย่างหัวหมูเป็ดไก่นะครับที่เราต้องจัดบวงสรวงชุดใหญ่ประรำพิธีขึ้นมาก็เรียนเชิญนะครับเลิกที่เราจะไหว้องค์เทพก็ 9:09 นาทีท่านผู้ชมที่สนใจจะร่วมงานจะนำผลไม้เข้าไปนะครับร่วมพิธีแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วก็นำผลไม้ไปกลับไปรับประทานพวกเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเราและครอบครัวนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าติดงานหรืออยู่ไกลเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญนะครับบูชาคนละ100 200ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นค่าบายสีค่าผลไม้หรือเป็นค่าครูหรือเป็นค่าร่วมทำบุญเพื่อร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่ก่อนที่ผมจะจัดรายการหรือก่อนที่ผมจะทำพิธีเนี่ยผมก็จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านก็เหมือนกับว่าเราเวลาเราขอท่านแล้วท่านให้เนี่ยอย่างน้อยเราก็จัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอบคุณท่านเพื่อบูชาเพื่อแสดงความเคารพกับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ได้แต่วิงวอนร้องขอแต่เวลาสิ่งสำคัญในปีหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นสิทธิ์ที่มีครูเราเป็นสิทธิ์ที่เราเคารพนับถือท่านเนี่ยเราต้องสักการะบูชาท่านท่านผู้ชมที่นะครับอยากร่วมทำบุญร่วมจัดงานบูชาบวงสรวงช่วงเช้าเนี่ย100 250 บาทนะครับสามารถแอดไลน์แล้วโอนเข้ามาได้การทำบุญอยู่ที่จิตศรัทธานะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินที่มากมายอยู่ที่กำลังความศรัทธาและกำลังทรัพย์ของเรานะครับส่วนท่านที่ร่วมบริจาคนะครับให้คือการจัดงานแต่ละงานจะผ่านพ้นหรือสำเร็จด้วยดีเนี่ยก็ได้อยู่ที่ลูกศิษย์อยู่ท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยู่ที่คนที่มีความเคารพนับถือเชื่อมั่นนะครับของทุกอย่างเนี่ยผมก็จะมีทั้งองค์บูรพกษัตริย์ของชาติไทยที่มีพระคุณกับบ้านเมืองนะครับมาเป็นพระเจ้าตากสินพระนเรศวรนะครับแล้วก็จะมีองค์เทพนะครับเป็นองค์พระพิฆเนศองค์กวนอูองค์พระแม่กวนอิมนะครับองค์พระพิฆเนศก็มีหลายปางนะครับที่ผมจะนำไปเช่านะครับองค์พระแม่กวนอิมนะครับเพราะว่าที่มูลนิธินะครับเพื่อบุญก็จะเป็นมีเทพเจ้าจีนจำนวนมากเลยนะครับเราไปบวงสรวงนะครับแล้วก็มีองค์พระพญาครุฑองค์พระพญาครุฑเนี่ยผมก็จะทำบายสีองค์ใหญ่ด้วยนะครับขึ้นมาเพื่อจะบูชาท่านเพราะว่าหลายครั้งที่ตรวจดวงชะตาแล้วหลายท่านเนี่ยท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือท่านที่ทำงานราชการเนี่ยดวงตกหรืออะไรเนี่ยถ้าท่านที่ต้องการเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยผมก็จะส่งองค์พญาครุฑนะครับที่เป็นจี้ไปให้นะครับผูกดวงเกี่ยวกับ ถึงจะ15ส่วนบางท่านนี่จะต้องบูชาเทพทางน้ำองค์พระแม่กวนอิมเทพที่เป็นสุภาพสตรีนะครับพระแม่กวนอิมเนี่ยท่านก็มีใบไผ่นะครับให้น้ำอมฤตหรือท่านที่จะต้องบูชาบูรกษัตริย์เพื่อที่เวลาเราจะออกเราเวลาบางทีดวงเราจะต้องมีคดีความมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนองค์พระพิฆเนศเนี่ยก็เป็นเทพเป็นความสำเร็จเรารู้อยู่แล้วพระเทพกวนอูในทางจีนก็ถ้าเราสำหรับศัตรูแพ้ภัยไปเลยนะครับถ้าท่านนะครับร่วมบริจาคร่วมทำบุญนะครับในการที่จะจัดงานบวงสรวงในวันที่22เนี่ยนะครับผมก็อาจจะผูกดวงให้ท่านนะครับแล้วก็จะจัดองค์เทพที่เหมาะสมกับท่านส่งให้พร้อมพานสวยงามทั้งชุดเลยนะครับท่านได้ไปบูชานะครับก็รายได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าทำพานหรือผ้าองค์เทพที่เราไปหล่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้นำมาจัดเป็นค่าบายสีค่าอาหารผลไม้ต่างๆนะครับเพื่อจัดงานนะครับเราก็ขอพรให้กับท่านผู้ชมของเราทุกๆท่านเลยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภหมดหนี้หมดสินถ้ามีคดีความก็ขอให้ชนะถ้าเกิดมีปัญหาความรักก็ขอให้สมหวังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะส่งไปให้นะครับส่วนท่านที่ปัจจัยไม่ถึงหรืออยาก50 บาท100 บาทผมก็ถือว่าก็อยู่ที่กำลังศรัทธาของท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่ท่านที่มีกำลังแล้วอยากจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีที่ผมจะนำไปเข้าพิธีในวันนั้นอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยผมจะจัดส่งให้ฟรีนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับรายได้เนี่ยเราก็ร่วมจัดงานบวงสรวงก็ถือว่าท่านก็มีส่วนที่ช่วยกันนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์ช่วงเช้า8 โมงนะครับถึง11 โมงเราบูชาบวงสรวงใหญ่บูชาองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับช่วงเที่ยงเนี่ยเรามีอาหารเจเลี้ยงผัดหมี่เลี้ยงมีน้ำชาเลี้ยงนะครับช่วงบ่ายก็จะมีการปลูกดวงทำนายดวงให้นะครับในราคาการกุศลเพื่อจะได้ตรวจดวงลัคนาราศีท่านเราก็จะมีการนวดเหยียบไฟให้นะครับเป็นช่วงหนึ่งนะครับเพื่อสำหรับท่านที่ไปก่อนเวลาระหว่างรอตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์บางท่านนะครับมานวดให้หลังจากนั้นนะครับในช่วงค่ำนะครับตั้งแต่เวลา18ในการเป็นต้นไปเราจะเป็นการบวงสรวงพระราหูนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นทีมงานนวดเหยียบไฟภูมิปัญญาโบราณอาจารย์หลักศรีนะครับวันที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา17:00 น.นะครับเราจะมีการนวดเหยียบไฟที่ธนาคารเพิ่มบุญนะครับถนนกาญจนาภิเษกบางแคที่มีเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงเวลาประมาณทุ่ม 45จะมีการบวงสรวงพระราหูถ้าใครสนใจเข้าไปได้เลยนะครับตลอดเวลาขอบคุณครับงานไหว้บวงสรวงพระราหูย้ายนะครับในวันศุกร์ที่22 กุมภาพันธ์ 62นะครับสถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับอยู่ตรงบางแคนะครับก็มีแผนที่แล้วก็ดูที่VTR หรือคลิปโปรโมทงานได้นะครับก็จะมีเจ้าพิธีกรรมถึง12ท่าน12ลัคนาราศีนะครับงานเริ่มประมาณเวลาบ่าย 1 โมงนะครับเป็นวันศุกร์นะครับท่านที่ไม่ติดงานไม่ติดธุระก็ไปตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าท่านที่ไปถึงเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีครูบาอาจารย์นะครับที่จะขอว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดท่านมาผูกดวงผูกลัคนานะครับแล้วก็ที่จะนำเข้าร่วมพิธีนะครับแล้วก็จะมีนะครับจะมีพระราหูนะครับมอบสำหรับท่านที่ไปงานนะครับคือท่านไหว้เสร็จแล้วท่านก็รับพระราหูนะครับแล้วก็แผ่นดวงที่ผูกไว้กลับไปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็งานเริ่มบ่าย 1 โมงนะครับในระหว่างนั้นเราก็จะมีการตรวจดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นะครับอาจารย์พามและทีมงานก็จะมาช่วยเหยียบไฟรักษาโรคนะครับปวดเมื่อยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเส้นเลือดเส้นตีบเส้นขอดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มารับการรักษามารับการเหยียบนวดได้ตั้งแต่บ่าย 1 โมงเป็นต้นไปนะครับช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะครับหลังจากที่ทุกท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าพิธีกรรมต่างๆนะครับก็จะมีแต่ละท่านนะครับนำท่านเข้าไหว้พระราหูนะครับที่เราสร้างแล้วก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านได้ เข้ากราบไหว้เพื่อขอพรนะครับเวลาประมาณ 19:45 น.เนี่ยเราก็จะมีพิธีนะครับเพื่อที่จะนำกล่าวโดยรวมเพื่อที่จะบวงสรวงตามฤกษ์นะครับเราจัดงานในช่วงเวลาวันศุกร์เนี่ยก็เพราะว่าผมดูฤกษ์แล้วเนี่ยจะเป็นทฤโทฤกษ์คือฤกษ์ร้องขอนี่ก็คือเหมาะมากที่เราจะขอความสำเร็จขอการเงินขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้มีโชคมีลาภขอเรื่องความรักขอเรื่องของการงานขอที่เราสิ่งที่เราจะขอพรนะครับจากท่านนะเป็นเรื่องของการร้องขอเป็นเรื่องที่ดูแล้วว่าเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเราจัดงานตามฤกษ์ที่เหมาะโดยเฉพาะในฤกษ์ของในช่วงเนี่ยพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัตตินกะโชคนะครับคือเป็นโชคฟุกๆเป็นโชคที่มาแบบไม่คาดฝันแล้วยิ่งเราไปบูชาบวงสรวงในฤกษ์ที่ดีในฤกษ์ที่เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมเป็นฤกษ์โดดเด่นมากเลยการร้องขอที่เราจะให้โชคกับเราโชคที่ไม่เคยมีมาเลยก็จะปรากฏขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแบบฟุกๆแบบมาโดยเร็วฉับพลันว่องไวเลยนะครับยังไงก็งานก็น่าจะเสร็จที่ประมาณ3 ทุ่มนะครับกว่าไม่ดึกนะครับเราไปตั้งแต่5 โมงเย็น6 โมงเย็นก็ได้นะครับไปลงทะเบียนตรงจุดลงทะเบียนรับแผ่นดวงมาเขียนนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็จะมีการแพ็คนะครับของมงคลต่างๆนะครับมีพระราหูแจกฟรีในงานเนี่ยเราก็จะมีนะครับน้ำโอเลี้ยงนะครับตลอดงานเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยเป็นหนึ่งในของดำที่เราไหว้องค์พระราหูหมายถึงชื่อเสียงและความสำเร็จนะครับชื่อเสียงสำหรับท่านที่ทำงานราชการหรือทำงานเป็นกินเงินเดือนก็ได้ความสำเร็จก็คือเราร้องขอในเรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินเราก็จะได้รับความสำเร็จนะครับฉะนั้นเป็นวันดีเลิกดีสำหรับท่านผู้ชมที่ไปไม่ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นมานะครับแอดไลน์ส่งวันเดือนเวลาเกิดมานะครับเดี๋ยวผมจะผูกดวงนะครับใส่แผ่นดวงแล้วก็จะทำพิธีนะครับแทนท่านโดยมีอาจารย์ผมจะส่งมอบแผ่นดวงแล้วก็ของไหว้นะครับที่จัดเซตไปให้เนี่ยมอบให้กับท่านอาจารย์ที่อยู่ประจำลัคนาราศีของท่านนะครับเขาเรียกว่าเจ้าพิธีประจำพิธีเนี่ยนำกล่าวรายชื่อของท่านแล้วก็ขอพรขอลาภแทนท่านนะครับมีค่าครูนะครับค่าครูค่าของพิธีกรรมนะครับก็ตามกำลังพระราหูคือ888 บาทนะครับท่านที่สนใจอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไปไม่ได้ก็แอดไลน์ตามเบอร์นี้แล้วก็นะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดมานะครับแล้วก็ผมเห็นค่าครูครับทำไมต้อง888 บาทเพราะว่าเรื่องขององค์พระราหูเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ที่ผมรู้สึกปราบปลื้มใจนะครับที่ได้ท่านผู้ชมลูกศิษย์หลายท่านร่วมบริจาคร่วมกันนะครับช่วยจัดสร้างเข้ามานะครับหลายท่านก็บริจาคเงินเข้ามาให้สร้างนะครับซึ่งงบประมาณก็การจัดไหว้วงสรวงค่าใช้จ่ายการจัดสถานที่และสร้างองค์เนี่ยก็เราตีงบประมาณไว้1 ล้านบาทนะครับตอนนี้ฉะนั้นเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยผมจะนำเข้าไปร่วมจัดสร้างองค์พระราหูแล้วก็องค์สถานที่ประทับประลัมพิธีซึ่งหลังจากงานไปเนี่ยเราก็จะตกแต่งเพิ่มให้สวยงามนะครับเพราะว่าเนื่องจากใกล้วันงานแล้วเนี่ยเราก็จะจัดตามความเหมาะสมเท่าที่เวลาอำนวยนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าจัดของไหว้ต่างๆนะครับก็ฉะนั้นในเรื่องค่าไหว้ในเรื่องหนังสือ888ท่านที่อยู่ในไลน์ท่านทราบดีที่ผมบอกแล้วว่าหากจากเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มแล้วเนี่ยรายได้ผมจะนำมานะครับเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระราหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านเช่าบูชาเงินก็จะไปจัดสร้างพระราหูนะครับแล้วก็ช่วยกับคนที่งบประมาณน้อยนะครับหัวเฉลี่ยกันไปให้เขาได้มีโอกาสที่ได้มากราบไหว้องค์พระราหูก็จะอยู่กับเราไปนานยิ่งยืนนานตราบนานเนี่ยท่านเมื่อท่านร่วมสร้างเนี่ยท่านก็จะได้บุญบารมีแล้วก็ได้ท่านพระราหูจะปกปักคุ้มครองเรานะครับเพราะว่าเราให้เกียรติเราเคารพนับถือศรัทธาท่านร่วมกันสร้างขึ้นมาฉะนั้นท่านที่อยากร่วมสร้างจะ100 200นะครับตามจิตศรัทธาเลยครับเพื่อเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะครับทุกอย่างก็เกิดปาฏิหาริย์ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะบูชาองค์พระราหูนะครับ 888 บาทนะครับพร้อมพานอย่างดีนะครับผมสั่งทำมานะครับหากค่าใช้จ่ายต่างผมก็จะนำไปมอบให้กับเป็นค่าจัดสร้างองค์พระราหูแล้วก็ค่าทำพิธีต่างๆนะครับก็ท่านสนใจจะเป็นองค์ทองหรือองค์ดำก็ได้นะครับ888 บาทพร้อมพานบูชานะครับผมจะจัดเซตใส่กล่องอย่างสวยงามนะครับค่าบูชาองค์พระราหูนะครับ888 บาทนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็แอดไลน์มาตามนี้อีกอันนึงครับที่เนื่องจากค่าจัดสร้างค่าอะไรใช้งบประมาณ1 ล้านบาทนะครับหลายท่านก็ช่วยโอนเงินเข้ามาก็กราบขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญผมเองก็ทุกด้านนะครับที่จะทำได้เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมสร้างองค์ท่านเพราะว่า 3-4 ปีมาเนี้ยเลของค์พระราหูและสิ่งที่ผมไหว้และขอพรท่านมาทุกคืนวันพุธแล้วก็การจัดพิธีไหว้พระราหูหลายครั้งเนี่ยท่านก็ประทานพรให้ผมหลายๆเรื่องนะครับผมเชื่อด้วยความสนิทใจศรัทธาท่านสูงสุดนะครับผมมีซิมนะครับองค์ประกอบของซิมเนี่ยจะมีเลข8เลข9เลข7นะครับบางเลขก็798นะครับ987นะครับคือ789ซึ่งเป็นเลขดีเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เรียงเป๊ะเลยเนี่ยรวมถึงเลขคู่เลขเบิ้ล88 788 887 988อย่างเงี้ยนะครับเป็นเลของค์พระราหูแล้วเลขโดยรวมเนี่ยเป็นเลขที่ดีมากเลยคือรวมได้ A บวกคือเป็นเลขที่เป็นมงคลสูงนะครับแล้วก็เป็นเลขเกี่ยวกับโชคลาภการเงินปกติเลขระดับ D A บวกเนี่ยผมจะจัดซิมอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับแต่สำหรับงานเนี้ยผมอยากได้ท่านที่มีความศรัทธาจริงๆนะครับผมจัดเบอร์ให้เพียง 1,888 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ศรัทธาเบอร์เลขมงคลองค์พระราหูนะครับคู่89คู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่78คู่โชคก้อนใหญ่เนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับ A บวกเนี่ยจาก 5,000 เนี่ยผมจัดแค่ 1,888 บาทรายได้หักค่าซิมที่ผมต้องซื้อครับเพราะว่าเลขสวยๆเนี่ยก็มีราคาพอสมควรหักแล้วเหลือเนี่ยผมจะนำมอบร่วมสร้างพระราหูนะครับสนใจแอดมาที่เบอร์นี้เลยนะครับเลขมีจำนวนจำกัดส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาผมจะดูว่าเลขที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับเหมาะกับท่านเป็นคู่ไหนนะครับแต่มีองค์ประกอบเลข8แน่นอนเพราะเลข8เนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับทั้งของสากลและของจีนรวมเลขพระราหูด้วยนะครับ 1,888 บาทนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับวันที่ 22 กุมภาพันธ์นะครับสถานที่จัดงานคือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับผมจัดงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับบวงสรวงเทพเพื่ออวยพรนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับครูบาอาจารย์ที่จัดรายการไปกันหลายท่านนะครับมากมายลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจก็ไปร่วมงานกันจนถึงค่ำเลยนะครับตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปเราก็บวงสรวงบูชาพระราหูต่อเลยเพราะว่าเป็นฤกษ์ที่ดีเป็นฤกษ์ทฤษโทฤกษ์เป็นฤกษ์ที่จะให้ความมงคลความสำเร็จเรื่องโชคลาภผมจะร้องขอต่อท่านให้รายการประสบความสำเร็จให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมเราไปตลอด18 เดือนนะครับฉะนั้นถ้าเราขอท่านแล้วเรามีความศรัทธาที่จะบูชาท่าน100 200หรือจะไปร่วมงานนะครับของดำ8อย่างก็เท่าที่ผมดูแล้วน่าจะ199 บาทนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดแพงนะครับเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมงานส่วนท่านที่ฝากไหว้เนี่ยเราก็จะมีค่าพิธีนะครับค่าของเข้าร่วมพิธีเราก็จะมีวัตถุมงคลมอบให้ท่านส่งกลับไปนะครับที่สำคัญก็คือรายได้ที่ท่านมอบมาเนี่ยเราก็นำไปร่วมจัดสร้างองค์พระราหูนะครับอย่างน้อยท่านเป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมสร้างองค์ท่านขึ้นมานะครับเราอยู่ที่จิตใจเราเชื่อมั่นและศรัทธานะครับวันที่22พบกันนะครับท่านที่ไปไม่ได้ก็แอดไลน์มาท่านที่อยากที่จะร่วมทำบุญร่วมสร้างก็แอดไลน์มานะครับขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงดีๆนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์และตั้งแต่1มีนาไปจนถึง30ธันวาเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเลขพระราหูมากกว่า10ครั้งแน่นอนเพราะว่าเลขทั้งหมดผมคำนวณไว้แล้วในหนังสือ888นะครับหนังสือ888เนี่ยสนใจยังสั่งได้นะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาราคา888 บาทตามกำลังพระราหูเลยผมดูครั้งก็ 1,000 บาทแล้วแต่รายได้ยังสื่อเนี่ยผมจะมอบเพื่อจะทำงานนี้ให้สำเร็จเพราะว่าผมอยากจะเชิดชูนะให้สมพระเกียรติของท่านนะครับ8แรกก็คือจะเป็นประวัติของท่าน 8ที่2นะครับก็จะเป็นดวงเลข8ในดวงของท่านเองที่ท่านสนใจสั่งหนังสือมามันจะปรากฏในหนังสือที่ผมจะส่งให้ว่าดวงเลข8ท่านอยู่ในดาวดวงไหนพบอะไรเลขอะไรดีไม่ดีกับดวงท่านท่านจะแก้ปัญหาหรือจะวางแนวทางอย่างไร8สุดท้ายคือเลขมงคลเลขนำโชคเลข8นะครับสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคจะมีทั้งหมด10เดือนนะครับก็คือ20งวด888มาตรงนี้นี่เองนะครับ838นะครับไม่ใช่หนังสือหวยนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับองค์พระราหูโดยแท้เลยนะครับแล้วก็มีเลขมงคลมอบให้นะครับราคาเล่มละ888สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ติดตามชมนะครับเราก็จะมีโปรโมทเรื่อยๆเราก็จะแนะนำทยอยแนะนำเจ้าวิธีกรรมประจำลัคนาราศีต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสนใจก็อยากไปร่วมงานหรืออยากจะรู้ความเคลื่อนไหวว่างานวิธีจัดอะไรบ้างยังไงก็เข้าไปชมคลิปแนะนำเปิดตัวเจ้าวิธีกรรมต่างๆได้ที่ผมทยอยเอาขึ้นให้นะครับก็ขออวยพรท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเราจะได้ปังๆเฮงๆแล้วก็ร่วมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมบูชาองค์พระราหูท่านก็จะประทานโชคลาภให้เราไปยาวนานเลยนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ